2518กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนได้จัดสัมมนาเพื่อถกเถียงโครงการที่รัฐบาลวางแผนจะสร้างเขื่อนผาหมองอันจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมได้เดินทางไปเชียงคานเมืองเล็กๆชายแดนใกล้แม่น้ำโขงติดกับประเทศลาวซึ่งจะเป็นสถานที่สร้างเขื่อนผมมีจุดมุ่งหมายจะเชิญชาวบ้านมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาพี่ครับจากกรุงเทพมาที่นี่สักกี่กิโลได้ครับ600กว่ากิโลครับเมืองชายแดนก็อย่างนี้นะคุณไม่เคยมีใครเขาอยากมากันหรอกส่วนทุรายมันมากตกค่ำมานี่นายอำเภอยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยตัดเที่ยนหมดแล้วไม้ที่ตัดไปมันก็หมดไปนะคุณเดี๋ยวนี้จะหาทำเสาเงียงสักต้นก่อนยังยากโอ้ยคุณลงเรื่อยฝั่งโน้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนไทยทั้งนั้นนะครับที่ข้ามไปทำกันพอพวกแนวลาวเขาเข้ามาปกครองนี่ลงเรื่อยเก่งกันเป็นแถวเลยไม้เถื่อนนี่เขาเผาทิ้งตั้ง 40,000 ต้นนะครับไม่ใช่ของผมหรอกผมยังอดเสียดายไม่ได้เลยThank you.
พูดคุยมาประชุมกันหลายๆคนอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าผมอยากจะเชิญชาวบ้านไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนครับอ๋อเขื่อนเลยครับผมได้ข่าวมาตั้งนานแล้วนี่ครับผมเห็นจะหนีเขื่อนในพวกนะครับผมเพิ่งย้ายมาจากเขื่อนน้ำเปล่าแต่แค่นะครับเนี่ยพี่ชายจะไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่หรอกครับผมเป็นคนกาฬสินธุ์ครับผมกำลังคิดจะไปหาคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนไปสัมมนาอยู่พอดีแต่ไม่รู้จะไปตามตัวได้ที่ไหนบ้างโอ้ยากมากครับส่วนมากเขาก็ไปทำไร่ทางป่าอยู่ลึกๆครับทางการเขาไม่ได้ควบคุมครับเพราะกลัวพวกคอมนิสต์นะครับผมอยากจะเชิญพี่ไปสัมมนาด้วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทางการเขาห้ามเด็ดขาดเลยครับไม่ยุ่งกับพวกนักศึกษานี่ครับไม่แต่เชื่อที่ไม่เป็นไรมันมีแค่การผู้ใหญ่มาร่วมด้วยกันหลายคนท่านที่อยู่ที่ไหนอยู่ร้านสถานีนี่เองครับเดินตัดทุ่งไปนิดเดียวก็เจอครับที่ชื่ออะไรทองปานครับ
ยเห็นทั้งบ่เคยเฮียนบ่อ่านบ่เขียนเพียนหนักแต่แรงงานเพียนหนักแรงงานทางคงทางบ้านผมอยู่ใต้เขื่อนบ้านผมไม่ได้ถูกน้ำท่วมเหมือนคนอื่นเลยคิดว่าจะน้ำมาทำนาปีละสองครั้งท่อกักไว้ตอนบนหมดน้ำในคลองเคยไหลตามธรรมชาติก็แห้งหมดเลยครับพอถึงหน้าฝนเขาก็ปล่อยน้ำลงมาท่วมนาหน่อยครับแล้วพวกเราไม่เคยไปร้องเรียนบ้างเคยครับแต่ไม่ได้ผลครับเขาบอกว่าต้องรักษาระดับน้ำให้มากไปแล้วก็ให้น้อยไปถ้าเกินเป็นอะไรไปก็แย่นอย่างนี้เขาก็ไม่เคยคิดถึงความเดือดร้อนของพวกเราเลยก็เขื่อนเขื่อนหนึ่งนะสร้างขึ้นมาราคาแพงมากนะครับสร้างขึ้นมาต้องรักษาให้ดีถ้าเขื่อนเป็นอะไรไปก็แย่เกิดเป็นพงพังขึ้นมาก็ลำบากผมก็เห็นใจเลยไม่มีชาวบ้านจากเขื่อนน้ำสองอพยพไปอยู่ทางฝั่งลาวหรือเปล่าโอ้ยแย่ๆครับส่วนมากก็ไปแบกไม้ตามลงเรื่อยไปตั้งรกรากเขื่อนนั้นไปเยอะครับผมก็เคยเอาเขามากเหมือนกันนะครับแบกไม้ลงเรือตอนคืนเนี่ยเงินดีครับแล้วพี่ดำครับทำไมถึงเลิกผมเจอทหารลาวแดงเขามาเตือนในตรงเลยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางเมืองลาวเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ครับจะทำเหมือนก่อนไม่ได้นะครับต้องให้หาการงานอย่างอื่นทำเองย่าจากกระสินก็ไปทำงานสร้างสนามบินที่โคราชครับและไปขับสามล้อที่อุดรทำงานสารพัดเลยครับแล้วคนนั้นนะครับที่ขี่ขวบได้ประมาณขวบครึ่งนี่เลยครับที่ผ่านเดือนนี่นะโอ้ยน้ำน้ำดิโอ้ยน้ำกินเร็วเลยไปหาแม่เด้อไปหาแม่มีอยู่กับแม่ไปลูกไส้คนใหญ่กว่าคนหน่อยก็ติดคนหน่อยลูกไส้อยู่บ้านเถาะอย่าพาบ่ดีเว้ยมีสัตว์กับผู้แม่สูงก็ได้ถ้าสัตว์ก็ต้องไปกันแล้วเว้ยบึงหน้าเจ้าคือใครแน่เนาะแล้วก็ไปธุระจะเข้ากันเด้อเจ้าธุระเราขอที่เฝ้ามาดอกไปไปซุ่มสมนากับพวกเจ้านายกับมึงก่อนยังๆคือจิตดีขึ้นโอ้ยเจ้าสิไปบอกกับเจ้ากับนายเพิ่นเป็นบ่ห่วยได้บ่ได้ก็จําเป็นก็ต้องได้เว้าตัวคนห้องหนูอ้างแพงหน่อยแม่สิค่อยเขาสร้างขึ้นน้ํามันท่วมดังนี่สิคันเพิ่นสิเฮ็ดสิสร้างแล้วเจ้าสิไปเว้าไปสู่เพิ่นได้บ่ได้บ่ได้ก็ต้องขึ้นตีมวยกันละพี่ทองฟานเข้าไปไม่นานหรอกอยู่กับแม่หน่าเด้อเดี๋ยวพ่อไปธุระจังสองสามมือก่อนอยู่กับแม่สู่เด้อไปกันหน่าเด้อการประชุมสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพื่อที่เราจะได้เริ่มเป็นประชาธิปไตยกันสักทีเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยให้อะไรกับราษฎรธรรมดาเนี่ยมาก
เพราะว่าเป็นการให้โอกาสกับราษฎรที่ได้เข้ามาให้ความคิดความเห็นกันก่อนหน้า14ตุลาคมเราไม่เคยมีมาอย่างนี้แต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นนับว่าเป็นครั้งแรกทีเดียวที่เราได้มีผู้ร่วมสัมมนาทั้งตั้งแต่เจ้าที่รัฐบาลท่านในอำเภอผู้เชี่ยวชาญท่านในช่างหมอตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมกันแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราได้มีผู้แทนชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมกับเราในการสัมมนาครั้งนี้ก่อน14ตุลาคมเราไม่เคยมีการประชุมสัมมนาทำนองนี้การที่จะสร้างทำโครงการอะไรใหญ่ๆใช้เงินใช้ทองเป็นร้อยๆพันๆล้านแล้วก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยที่เขาทำมันก็คือว่าทางรัฐบาลเนี่ยหรือก็มีผู้เชี่ยวชาญก็ตัดสินทำมาที่กรุงเทพแต่ในการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราได้มีผู้แทนชาวบ้านเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามามีโอกาสที่จะให้ความคิดเห็นถึงปัญหาทุกสุขปัญหาเดือดร้อนต่างๆแล้วก็หวังเหลือเกินว่าท่านผู้แทนของราษฎรทั้งหลายในที่นี้เนี่ยจะได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผยเต็มที่ให้เป็นที่ประจักษ์ในความตื่นตัวและความรับผิดชอบที่ท่านทั้งหลายจะมีต่อปัญหาสำคัญเช่นนี้ต่อไปพอกับมาดอกพอไปยังแม่พอไปประชุมกับเจ้ากับนายเพิ่นหาเพิ่นคอยเหลือเฮาได้ Well, where does Thailand stand in relationship to the production of electricity? Currently it produces about 7,000 billion kilowatt hours of electricity. However, only one third of this amount is currently generated from hydroelectric power.The remaining two-thirds come from the much more costly thermal generators. Now, as you all know, oil prices have increased at least two or three times in the last few years. This makes it absolutely imperative that Thailand think very, very seriously about employing hydroelectric power in the future. Well, in relationship to this then, the Pha Mong project is a most remarkable project.It's a project which stands head and shoulders above any comparable project, not only in Thailand, but also in the rest of the world. My third chart, I think, will make this very clear. In comparison with very important projects like the Aswan Dam in Egypt, the Grand Coulee Dam in the United States, in its first phase, the Pha Mong project is capable of generating at least twice as much electricity as either of these projects.In its final stages, the Pha Mong project is capable of generating perhaps seven times as much as electricity as Thailand. ไปทั้งน้อย
ยผู้ชินี้เคลื่อนไปปากส้มเว้ยป้าสงวนมาสงวนจะสร้างแม่มันมองท้ายคุยบ้างว่าดินดีแท้ๆไปไปไปจุดพี่จุดพี่ไปบ่ไปทั้งนี้เต็มที่แล้วไปกันด้วยโชคดีโชคดีโชคดีข้างป่าด้วยโชคดีโชคดีไป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 ปากช่องมามาคุณอาบอกมันชี้พวงคุณอาจะมาอยู่กันให้โชคดีเด้อปลายปากน้องอยากจะมันจะหลับไปด้วยขอบอกข้าวเด้อหลับมาบอกว่าสิขายกล้วยคูหนึ่งกล้วยงามงามคอยเห็นแล้วก็คิดจะได้จะเป็นไรเฮาสิได้จักโตโอ้เคยว่าเราแท็กเตอร์ดีกว่าโอ้ยแท็กตรงแท็กเตอร์ยังเนาะมันกินหยาดแท้น้ำมันออกลูกบ่ได้คือกล้วยดอกโอ้ยน้ำในเขื่อนเขาก็กลับไปเบิดเด้ในคลองในแข้งยังก็แห้งเบิดห่วยน้ำคลองก็ได้ถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดนาอีกปีนี้เฮาก็แย่แล้วเฮาอ่ะที่ดินที่ดอนก็รุดเบิดบ่มีเหลือนักใจแล้วพูดต้องเป็นน้อยเด้อตัวเราก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญยิ่งฝรั่งด้วยแล้วล่ะจะพัฒนาเมืองไทยให้ตามแบบฝรั่งให้ได้เดี๋ยวจะทันญี่ปุ่นเดี๋ยวจะทันฝรั่งแล้วมีประโยชน์อะไรพัฒนามาก็มีประโยชน์กับไอ้คนรวยจำนวนน้อยในกรุงเทพไอ้ไฟฟ้าเนี่ยเห็นโทษกันบ้างไหมไฟฟ้ามาถึงหัวเมืองเมื่อไหร่เนี่ยวิทยุมาโทรทัศน์มาคนก็ถูกโฆษณาชวนเชื่อให้ซื้อของไอ้คนกรุงก็ยิ่งรวยมากขึ้นฝรั่งก็ยิ่งรวยมากขึ้นญี่ปุ่นก็ยิ่งรวยมากขึ้นแล้วความชิบหายไปว่าที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราล่ะจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเนี่ยจะถูกน้ำท่วมตราสดรจะพลัดที่นาคาที่อยู่วัดวาอารามจะชิบหายไปพวงหมดและอย่างปลาบึกเนี่ยซึ่งเป็นปลาชนิดเดียวที่มีในแม่น้ำโขงฟักตัวอยู่ในแถวที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยปลาบึกก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วพวกฝรั่งผู้เชี่ยวชาญอะไรนี่สนใจไหมคนกรุงเทพสนใจไหมก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจก็ได้
ังดังเลยดูนยังดูนแล้วข้านี่นะปลาดูไปทางไหนเบิดดอกได้เว้ยกระบาลอีกตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวปลากระบาลตัวทำหน่อยโอ้ยปลาปลายมาไหนเว้ยเดี๋ยวก้อนโอ้ยปลาไม่อยากแล้วอันนั้นเบิ่งเดือนย่ามเดือนไงแทกกะกะหลายแท้ๆปลาปลาหลายแท้ๆมีมหาชิ้นยากไปไปเราจะเอาน้ำมันก็ต้องเสียดินถ้าหากอยากไปเก็บดินไว้ก็คงไม่ได้น้ำด้วยปัญหาการพัฒนาเนี่ยถ้าหากว่าได้ทุกคนไม่มีใครเสียเลยก็ดีที่หน้าที่ของผู้วางแผนพัฒนาระดับสูงเนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างไรในการพัฒนาเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากที่สุดแล้วให้ประโยชน์นั้นนะมันเป็นไปได้ให้ยาวนานที่สุดไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าให้แก่คนส่วนน้อยเพียงกลุ่มเดียวปัญหาการพัฒนาของเราที่เล่ามาบางทีมันติดตรงนี้อยู่คืออาจจะไม่ได้พิจารณาครบทุกแง่ทุกมุมบางทีรีบด่วนทําคิดเฉพาะปัญหาคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นผมอยากจะเสนอที่ประชุมนะครับว่าโครงการสร้างเขื่อนอะไรที่เรากำลังสัมมนากันนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการระดับท้องถิ่นหรือระดับภาคใดภาคหนึ่งของประเทศเท่านั้นที่จริงมันไม่ใช่โครงการของประเทศเดียวเท่านั้นด้วยมันเป็นโครงการซึ่งเกี่ยวโยงกันหลายประเทศฉะนั้นความซับซ้อนของปัญหาเราเนี่ยมีมากLet's see.
ชลบุรีนะฮะเวลาเราสร้างเขื่อนเวลาเราตกลงที่จะประชุมกันทำเขื่อนขึ้นมาเนี่ยเราประชุมกันในที่ประชุมแบบนี้แล้วเราตัดสินปัญหาให้ชะตากรรมชาวบ้านที่อยู่ตรงไร่นานั่นแล้วพอน้ำท่วมแล้วใครได้น้ำใครได้ไฟพัทยานู่นครับโรงแรมแถวพัทยานู่นฝรั่งแถวนั้นได้น้ำได้ไฟชาวบ้านนี่ไร่นาเขาเคยได้น้ำไหมบ้านเคยได้มีโอกาสใช้ไฟไม่เปล่าเลยเอ๊ะคุณพูดอย่างนี้ไม่เป็นกลางนี่คะการพัฒนาแน่นอนแล้วย่อมมีผลดีและผลเสียแต่จะให้ได้ผลดี 100% เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ได้คำนวณดูแล้วว่าเราจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณากันให้ดีสำหรับโครงการนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเขื่อนเราสร้างได้เนี่ยประเทศไทยร่ำรวยแน่ๆและพลังงานนะครับสามารถจะดัดแปลงใช้ประโยชน์เยอะแยะเลยทีเดียวทำกล้วยตากก็ยังได้เลย อยากจะพูดความในใจสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนอกเหนือจากความอยู่ดีกินดีก็คือสันติสุขแต่ผมก็ไม่แน่ใจนักว่าเราจะได้สันติสุขมาจากโครงการนี้เพราะว่าสันติสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ง่ายๆเหมือนกับการสร้างเขื่อนมิตรทั้งหลายถ้าท่านสังเกตจุดที่ตั้งของเขื่อนบนแผนที่ท่านจะสังเกตเห็นว่าจุดที่ตั้งของเขื่อนผาหมองตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของกรุงเทพกับฮานอยผมเคยถามเพื่อนนักวิชาการในที่สัมมนานี้ว่าถ้าแม้ว่าเขื่อนนี้สร้างเสร็จเพ
พื่อนบ้านฝั่งกระโน้นของเราจะมีโอกาสได้ใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเราหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะตอบคำถามของผมได้ความเศร้าของนักวิชาการดูจะอยู่ตรงนี้เองเพราะในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายนั้นคนที่สามารถจะทำอะไรได้สำเร็จจำเป็นต้องมีอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งหนุนหลังแล้วพวกเราในหมู่นักวิชาการนอกจากปากกาไมโครโฟนรถยนต์และปริญญาบัตรคนละ 3-4 แผ่นเรายังมีอำนาจอะไรหนุนหลังของเราอยู่อีกหรมันทุกคืนทำงานครบจริงจะได้เงินพอ 2,000 กูจะขอยืมมาใส่ก่อนบ้างบ่ได้จังสิกูที่ฟ้องให้แม่มันยังที่14-15 ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากได้ลุกขึ้นทวงถามสิทธิซึ่งจะเป็นหลักประกันของชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มีคนจำนวนไม่น้อยเลยต้องสูญเสียชีวิต
และอีกจำนวนมากทีเดียวที่ต้องพิกลพิการทั้งทางร่างกายและก็จิตใจรัฐบาลเรียกสิ่งที่ได้มานี้ว่าประชาธิปไตยแต่ว่ามันจะมีความหมายอะไรถ้าประชาธิปไตยอย่างที่ว่านั้นไม่ได้ประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นกว่านี้เลยนับเป็นเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาข้าราชการไทยพากันเห่อให้สิ่งซึ่งเราเรียกกันว่าการพัฒนาประเทศผลลัพธ์ซึ่งเราเห็นได้ก็คือไอ้พวกเขื่อนพวกเสาไฟฟ้าพวกถนนหนทางต่างๆอย่าลืมว่าไอ้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้มันคือสัญญาซึ่งรัฐบาลได้ทำต่อประชาชนในทำนองว่าจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นผมขอยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้เขื่อนซึ่งคุณมองเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือสัญญาในทำนองว่าจะทำให้ชาวไร่ชาวนาเพาะปลูกได้ดีขึ้นเพื่อจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในทางความเป็นจริงประชาชนนับจำนวนหมื่นต้องพากันทิ้งที่ดินที่ทำมาหากินอพยพเพื่อจะหลีกทางให้ไอ้เจ้าเขื่อนยักษ์นี้และแม้จนกระทั่งปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนอกไปจากนี้จากเขื่อนรัฐบาลก็สัญญาในทำนองว่าจะมีไฟฟ้าให้ทุกคนได้ใช้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกลางทุ่งกลางนาคุณจะมีไฟฟ้าใช้แต่ในทางความเป็นจริงขอให้คุณดูภาพไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในเมืองมันข้ามหัวชาวบ้านมันทำให้เมืองเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้ากันอย่างฟุ่มเฟือยทำให้เมืองเนี่ยสว่างสวยทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเราเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลางวันหรือกลางคืนมันแตกต่างกันอย่างไรครับ
ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกรมได้ส่งกับผมเข้ามาเป็นตัวแทนร่วมในการสำนักครั้งนี้กับผมมีความสนใจและเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะกับผมเคยคุกคีอยู่กับชาวบ้านเป็นเวลานานหลายปีในฐานะที่กับผมเป็นนายอำเภอในขณะนั้นปัญหาสำคัญก็คือประชาชนมีความไขว้เขวในรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้จากโครงการต่างๆรัฐบาลปรากฏว่าได้รับการต่อต้านจากประชาชนเพราะฉะนั้นกับผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำนาครั้งนี้คงจะทำให้ประชาชนและรัฐบาลมีความเข้าใจกันดียิ่งขึ้นเราต้องช่วยกันทำให้ราษฎรได้มีความเข้าใจถึงผลประโยชน์ของชาติซึ่งบางครั้งคนส่วนน้อยก็ต้องเสียสละเพื่อคนส่วนมากสิงห์นนท์กับสิงห์เดาระหว่างเอกภพสิงห์อีสานสิงห์นมดาวลุงที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยชมมานานแล้วพบกับสิงห์เฒ่าก็คือทองปานลูกเชียงท่านครับยกที่หนึ่งของนักมวยผู้พิเศษในการเริ่มขึ้นแล้วกรรมการบอกชกเอกพจน์เดินทางไปเตะซ้ายทองปานถีบซ้ายเหน่าเอกพจน์เดินมาหาตาลูกสาวตีลูกบอลอัมตัวยาวบอลมาตอนนี้วงการมาได้กันต่อกำลังต่อรองกันอย่างสุดทักทิ้งทีเอาเฮ้ยทองปานถีบซ้ายจุ้งเตะฟ้าบริเวณพันหมอกก็ต่อยมาใต้ตั้มเตะซ้ายตั้มเอกพจน์เดินมาทองปานเตะซ้ายปานเตะซ้ายเชื่อไปเอกพจน์วิ่งเข้ามาทองปานเตะซ้ายสูงปานตกขวางเอกพจน์เตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวาแลกกันคนละทีสองทีเอาทองปานเดินเข้ามาต่อยขาบอลเอาให้มันอยู่คิงนิ่งเลยเอามันอยู่ขาบอลเอาให้อยู่คิงนิ่งเลยเอาคิงนิ่งเป็นคนที่ไรทลายได้ต่อยเอามันอยู่คิงนิ่งเลยประชาชนไม่ต้องการเขื่อนตายจริงทำไมคุณถึงสรุปอย่างนั้นล่ะผมบอกแล้วไงว่าปัญหามันอยู่ที่ความไข้เขวและความไม่เข้าใจของประชาชน
ค่ะเรามีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจไม่จริงประชาชนเขาไม่ได้ควายเขวเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรปัญหาคือคุณต้องการเข้าใจเขาหรือเปล่าคุณพูดเองไงทำไมคุณไม่ให้ชาวบ้านเขาพูดล่ะผมว่านายอำเภอท่านพูดถูกนะฮะที่แล้วมาเนี่ยพวกเรานักวิชาการนะข้าราชการอะไรต่างพูดแทนชาวบ้านกันทั้งนั้นทำไมเขาไม่ลองฟังชาวบ้านเขาพูดเองมั้งคุณต้องปานครับว่าปานอ่ะยังไม่ทันละเอาละถึงทองปานไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราให้ชาวบ้านคนอื่นพูดบ้างก็ผมขอขอบคุณที่อยากจะฟังความเห็นของชาวบ้านครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีแต่คนหวังดีที่ว่ามานั่นสามสี่มือแล้วแต่ว่าผมก็ฟังหูแน่บ่หูแน่บางคนก็เว้าพลังเรื่องอาจารย์คนนั้นเพิ่นเว้าว่าเรื่องดินเรื่องน้ำพวกผมราษฎรก็อยากได้ทั้งดินทั้งน้ำแล้วครับเรื่องดินเรื่องน้ำข้าวปลาอุดมสมบูรณ์หมูเห็ดเป็ดไก่ให้มันอ้วนมันพี่อันนี้ก็คือความต้องการของราษฎรของชาวบ้านเฮาแต่ว่าผมฟังมาหาหกมือแล้วบ่เห็นไผเว้าเรื่องปัญหาของชาวบ้านอย่างอื่นเรื่องขโมยขโจรเดี๋ยวนี้คนลักงัวลักกล้วยน่ะมันแต่ก่อนมันนั่งห้อยไปได้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันเอาปืนมาจี้เอาแล้วมันเอาขึ้นรถไปเขาเฮ็ดได้หน่อยแต่ว่าราคาก็ยังขายบ่ได้พวกอำเภอคือกันบาดมาถามหาแต่หลับเป็ดหลับไก่เหล่ายาปลาปิงต้นพร้อมชาวบ้านอยากเฮ็ดเงินอยากได้ไม้สักแผ่น2แผ่นจังซี่ล่ะบัดไปเอาถูกจับโลดบัดเจ็กลงเดือยมันมาแก่ไปบ่เห็นจับมันเมื่ออาทิตย์ก่อนหลานลุงกำนันขับรถน้อยหับคนไปส่งตลาดก็ถึกรถใหญ่เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังบ่สัมปทานก็บอกเบียดตกถนนป่านนี่จะตายบ่คือหยังบ่นี่อีกอันนึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครับอันหมอหันบ่ต้องเว้าหน้าตาเป็นจังได๋พวกผมบ่เคยเห็นเงินบาท2บาทสิไปซื้อยามาแก้เจ็บแก้ไข้ปวดหัวตัวร้อนก็ยังบ่มีผมเลยอยากถามแน่ว่าคันสร้างเขื่อนอันนี้มาแล้วมันสิแก้ปัญหาพวกนี้ได้บ่
แม่สั่งยังไว้ลูกพ่อคนมันก็คือก็ไม่แม่แม่อย่าลบด้วยแม่อยากไปด้วยมาโดนทนทุกข์ทรมานมาโดนตายไปแล้วก็ดีดอกตายไปแล้วก็ม่อมทุกข์ม่อมยากไปดีตายไปแล้วก็แล้วดอกน้องผัดเนาะเพราะว่ามันตายไปแล้วขันมือตั้งแต่ลำบากลำบนตั้งแต่ตายไปแล้วมันก็มันวุ่นยากดอกสู้กลัวมันตายมันก็บ่อยู่มันเป็นมันก็ได้ตายเป็นทีนี้เป็นเพิ่นแล้วก็จังได๋เนาะกำไทยมันอีพันนี่มันก็มีความดีอยู่ดอกมันตายไปแล้วก็ได้งามความดีของมันก็มีอยู่เสียอย่างเดียวว่ามันใจขาดตอนผัวมานี่ท่านล่ะมันก็เป็นของธรรมดาอันนี้มันก็หังนี่ส่วนนี้อยู่ดอกตายเป็นผีนี้เป็นเพื่อนแล้วก็ให้มึงมาบอกเลขผู้นี้เด้ออีพันเด้อสาธุให้มึงมาบอกเลขท้ายรางวัลที่1ผู้นี้เด้อพันเอ้ยปาดโธ่คนตายแล้วสินํามากุกมากวนอยู่มันสิฮู้บ่เลขเบอร์แม่ใหญ่ครับบ้านหลังนี้เขาไปไหนกันหมดแล้วครับคุณปานบ่อยู่เขาเผาเมียเขาหมู่บ้านนี้เขาพาดูคุณเมียคุณเจ้านี่ดูคุณหน่อยยังอยากคุณกบคุณเขียดอยู่มีมาถนามตัวอีผันนี่เจ้ามีนายมาจะได้คุณทีมาช่อยช่ำสุขผมจากแม่เฒ่าทั้งเสียใจทั้งแค้นเคืองผมไม่เห็นพี่ทองปานอีกเลยผมถูกจับตอนรัฐประหารหลังออกจากคุกมาแล้วไม่มีการพูดคุยไม่มีการอภิปรายทางวิชาการกันอีกแล้วโชคดีแต่พี่ทองปานThank you.
าเขาก็เอาไปกอดเมียเฮาฮอดเขาสิจับไปเสิงใครอยู่ทั้งกฎหมายของสหนานาแท้หนอพวกเขา